ทุกคนคะทริปปีนั่งกับผ่านไปนะคะเซาวันไม้นะคะเขาสู่เขตประเทศไทยนะคะหาที่ภูเก็ตนะคะหาดที่เฮาจอดก็คือหาดป่าตองเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้เวลาก็คือตอนเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจ้ะสวยๆงามๆยังบ่จอดเด้เรือจอดก็ประมาณ 7:00 น.นะคะแล้วก็ออกจากฟังตอนแรกเนาะตอนบ่ายแรกก็ประมาณ 2:00 น.นะคะเรือออกนะคะก็ได้เที่ยวเต็มทีนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าเนาะนะคะจากฟังภูเก็ตหาดป่าตองของเฮานะคะถึงแล้วก็ช่วงเช้ากิจกรรมย่ำเช้าก็คือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าก็ไปออกกำลังกายก่อนนะคะช่วงเช้าเนาะประมาณ 7:00 น. 8:00 น. นี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็ออกกำลังกายก็บ่ดอนเด้พี่น้องจ๋าบ่ได้ให้เจ้าของจอยไปก่อนนี่เนาะเพราะเอาแต่ร่างกายแข็งแรงนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะเครื่องนี้มันดีทุกอย่างนะคะมันสามารถกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาได้สู่ย่างสู่แนวนะคะกะเล่นประมาณ6นาทีอ่ะค่ะหลังจากนั้นก็ไปกินเบรกฟาสต์คือเก่านะจ๊ะเบรกฟาสต์ก็จะเป็นโจ๊กหมูหยองฮัชบราวน์นะคะแล้วก็พวกฮะเก๋าเกี๊ยวซ่านะแซ่บๆอันนี้นะคะจากนั้นก็ลงเรือหน่อยนะคะเพื่อไปหาดป้าตองเนาะไปบนหาดนะคะเนี่ยจ้ะกับบรรยากาศประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเรือเรือของเฮาที่มานะคะมันลำใหญ่เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนเขาเกาะนะคะเขาหาดป้าตองเนาะเนี่ยจ้ะก็จะมีพวกเล่นเจ็ตสกีพวกเรือสำราญนะคะเพิ่นกับเซามาเนาะเนี่ยจ้ะเรือของเฮากับอยู่ตรงนั้นนะคะบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆเบิ่งนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยค่ะเกาะหาดป่าตองก็จะเป็นจังซี่ก็เริ่มคึกคักเลยนะจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะฉันก็ถามพวกไอ้เพิ่นญี่ปุ่นเนาะเนี่ยค่ะถึงหม่องแพร่แล้วก็ย่างไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศในการฉันถามไอ้เขาเจ้าที่มาขายถ้วยฉันเนาะบรรยากาศเบ่งได้เพิ่นว่าก็เริ่มคึกคักแล้วก็มีรัสเซียกับชาวจีนมาหลายแล้วจ้าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนี่ยจ้าเพิ่นก็เซาเลื่อนเล็กรอบๆก็ไปจังซั่นสิก็มีหลายทั่วเด้อพี่น้องจ้าแต่ว่าพวกฉันนี่สิขึ้นรถบัสนะคะรถประจำทางรถ2แถวเนี่ยค่ะที่ว่าเนาะคนละ40แล้วเด้อตะกี้34ปีที่แล้วก็คนละ21อันนี้ขึ้นบนรถบัสนะคะแล้วก็จังสิไปในเมืองเนาะเนี่ยเมืองภูเก็ตแต่ว่าบ่ได้ทายเยอะแยะมากมายพี่น้องอากาศมันร้อนคักอบอ้าวนะคะก็ไปหากินของคุณประสายเพิ่นชอบกินน้ํามะม่วงปั่นนะคะน้ําบักม่วงปั่นแล้วก็ทายมาให้เบิ่งนะคะขนมบักม่วงขนมหวานจังซั่นจังซี่ร้านนี้เพิ่นก็เฮ็ดดีค่ะน่ารับประทานเนาะก็ไปอุดหนุนเพิ่นแก้วนึงก็59บาทพี่น้องอันนี้สร้อยนี่ฉันสิไปกินร้านมันสิมีติ่มซำขนมจีนได้แต่ว่าเพิ่นปิดกิจการเนาะค่ะเนาะก็เลยให้เบิ่งบรรยากาศสวยๆงามๆเนี่ยจ้ะทะลุไปแล้วก็ย่างย้อนกลับมาเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าเป้าหมายของฉันก็คือสิมากินของแซ่บเนาะค่ะในเมืองเสียเป็นเวลาไปมื้อนึงเนี่ยค่ะบรรยากาศในข้างถนนเขาก็จะขายยะหยาเนาะพวกชุดของยะหยาอยากใส่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเลยยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามีมาซื้อของไว้แล้วนะคะนี่มาร้านนี่อาจารย์อรุณโภชนาร้านประจำที่มากินเนาะก็สร้างโรตีให้คุณผู้ชายนะคะฉันก็กินเนี่ยค่ะขนมจีนแกงไตปลากินผักเบิดเลยนะแล้วก็สร้างน้ำมาแก้วนึงนะคะเนี่ยโรตีเพิ่นเป็นแต่แซ่บอยู่หรอคะนมน้ำตาลโรยไปเลยนะคะโรตีเนาะหลังจากนั้นนะคะออกจากหาดนั่งรถสองแถวกับมากกับมานั่งอยู่หาดแป๊บนึงนะคะกินของแซ่บๆบ้านเฮาแล้วก็ลงเรือกับเรือใหญ่นะคะเพราะว่าจะมื้อนี้ก็เป็นวันที่3แล้วเนาะในการเที่ยวกับเบิดหาดแล้วก็ไปปีนั่งกับหาดป่าตองแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะบรรยากาศน้ำทะเลกับใสๆกับมีความสุขนะคะพี่น้องเห็นน้ำทะเลใสๆบ้านเฮาเนาะนี่ค่ะกำลังจะขึ้นเรือใหญ่นะคะนั่งเรือหน่อยไปสู่เรือใหญ่เนาะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า